ำนานอสรพิษล้อมรอบไล่ล่าตามหาไอเทมแห่งคมเขี้ยวถ้าตำนานเนี่ยก็แปลว่าตำไม่เร็วนั่นเองนะฮะกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมซึ่งรอบนี้ก็มีของรางวัลใหญ่เป็นท่าแว้นรถมอเตอร์ไซค์กับไอวอลคอปราซึ่งวันนี้ผมมีเพชรอยู่ 1,836 เพชรพอไหมก็ไม่รู้นะครับการหมุนเนี่ยถ้าเราหมุนครบ10ครั้ง20และ40ครั้งก็จะได้ของรางวัลด้านบนนี้ด้วยนะครับมี3ราคาให้หมุนก็คือ1ครั้ง10ครั้งและพิเศษ1ครั้งพิเศษนี่เป็นยังไงใส่ไข่ด้วยหรือเปล่า ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมจะหมุนที่10ครั้ง10รอบละกัน1รอบเนี่ยใช้180เพชร10รอบก็1,800เพชรนะครับมาครับรอบแรกก็ตั๋วมาก่อนเลยนะก็จะเกลือๆหน่อยนะฮะมารัวยาวไปเลยครับผมรอบ2มาครับเกลือเหมือนเดิมรอบ3ได้กระเป๋าคอปป้าแบ็คแล้วนะ1ใบแล้วก็ที่เหลือก็เกลือใส่มาในกระเป๋านะครับรอบ4โอ้โหตั๋วล้วนๆ5โอ้เหมือนเดิม6ตั๋วอีกแล้วรอบ7โอ้โหรอบ8อ้าวเฮ้ยมาแล้วเหรอ8รอบถ้าแว้นมอไซค์มาเลยนะเฮ้ยมันมาไวกว่าที่คิดนะคุณผู้ชมผมคิดว่าต้องกดนานกว่านี้อีกนะครับพอหมุนครบก็อย่าลืมมากดรับของด้านบนนี้ด้วยนะครับของฟรีการันตีได้แน่นอนเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะลองหมุนแบบพิเศษครั้งละ50เพชรสัก10รอบละกันมาดูซิว่ามันจะพิเศษใส่ไข่จริงหรือเปล่านะรอบแรกกระเป๋ามาเลยแต่ว่าอันนี้ซ้ำรอบ2มาตั๋วรอบ3ตั๋ว4ตั๋ว5ตั๋วเฮ้ยพิเศษตรงไหนเนี่ย6ก็ตั๋ว7ก็ตั๋วเฮ้ย8ยังตั๋วอีกเหรอ9กล่องสุ่มและ10กล่องสุ่มมันพิเศษตรงไหนครับเนี่ยเกลือแบบพิเศษหรือเปล่าผมว่าเดี๋ยวเอาแบบ10ครั้งเนี่ยรัวต่อดีกว่านะมาโอ้โหตั๋วรัวโอ้โหตั๋วมาอีกแล้วกล่องสุ่มตั๋วอีกแล้วเหรอโอ้โหตั๋วมาเฮ้ยได้เพชร99อุ้ยได้คูปองใบหนึ่งโอ้โหโอ้ได้เพชร99กับตั๋วโอ้โหตั๋วสัมภาระนี่เยอะจริงคือเพชร999ก็ยังไม่ออกเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองกดสลับระหว่าง10ครั้งกับพิเศษ1ครั้งนะฮะมา10ครั้งก่อนโอ้ได้เพชร99พิเศษบ้างโอ้ได้ตั๋วพี่อ้าวมอไซค์มาอีกแล้วแต่ว่ามันซ้ำอ่ะคุณผู้ชมมันได้ไปแล้วอะครับข้ามไปเอาแบบ10ครั้งมาอีกรอบโอ้โหตั๋ว1ครั้งโอ้โห10ครั้งตั๋วอีกแล้วเหรอ1ครั้งโอ้ได้เพชร99 10ครั้งนึกว่าจะไม่มาซะแล้วนะไอวอลโอ้โหคุณผู้ชมผมนี่ใจหายเลยนะคิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยมันไม่มีการันตีว่าเราจะได้ของรางวัลใหญ่ตอนไหนนะครับคือมันสุ่มไปเรื่อยๆอ่ะดวงล้วนๆคนที่ไม่ได้ก็มีนะฮะก็วันนี้สรุปรวมค่าเสียหายทั้งหมด 4,310 เพชรคิดเป็นเงินจริงประมาณ 1,200 บาทนะครับพอสุ่มเสร็จแล้วรู้สึกว่าคุ้มมากๆเลยใครคุ้มก็รู้ๆกันอยู่นะคงไม่ต้องพูด นี่ฮะไอวอลของรางวัลใหญ่ก็ประมาณนี้เป็นรูปงูเห่าคอปราทรงมันออกไปทางสามเหลี่ยมจะไม่เหมือนไอวอลอันอื่นๆที่เป็นทรงครึ่งวงกลมนะครับ ส่วนอันนี้ฮะของรางวัลใหญ่ที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากได้นี่เป็นผ้ากระดิกนิ้วเรียกมอไซค์แล้วก็แว้นเอ็นแล้วก็กระโดดลงมาต่อยพื้นเชิดหน้าหนึ่งทีนะถ้ากดรัวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่กระดิกนิ้วปรมมีเชิดหน้าโชว์หล่อไปหนึ่งทีนะครับส่วนนี้ก็กระเป๋าคอปราแบ็กสีแดงแรง3เท่าเวล3ก็ประมาณนี้อันนี้เวล2แล้วก็เวล1ก็พอดูได้นะ
ใส่ตามเทศกาลตามกระแสไปได้อีกพักหนึ่งนะครับส่วนนี้เป็นป้ายพื้นหลังแบบพิเศษจะเห็นว่ามันมีเอฟเฟกต์ระยิบระยับอยู่ด้านหลังด้วยนะครับมาอันนี้ผมชอบนะส่วนนี้เป็นกล่องศพคอปราบ็อกข้างในต้องมีอะไรดีๆแน่ๆก็มีป้ายคอปราวิ่งรอบๆนะครับก็ประมาณนี้สำหรับของรางวัลทั้งหมดในกิจกรรมนี้นะฮะส่วนตัวแล้วผมก็ชอบท่าแว้นมอไซค์มากที่สุดลองลงมาจะเป็นป้ายแบนเนอร์ข้างหลังนะครับส่วนไอ้วอลนี่ก็เฉยๆเพราะว่าหลังๆมันมาเยอะเกินเดี๋ยวใช้ไปได้วัน2วันอันใหม่ก็มาอีกแล้วเดี๋ยวก็เบื่อนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ใครจะเล่นก็เตรียมใจไว้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีการันตีนะว่าเราจะได้ของรางวัลทั้งหมดตอนไหนก็ดวงล้วนๆนะครับพอเท่าที่ผมอ่านจากในกลุ่มเนี่ยบางคนเปิดไปไม่กี่รอบเสียไปหลักร้อยเพชรเนี่ยได้ครบเลยทั้งท่าเต้นทั้งไอวอร์นะครับแต่บางคนหมดไปหลายพันเพชรเป็นหมื่นเพชรไม่ได้ก็มีนะฮะใครจะสุ่มก็เตรียมใจไว้นิดนึงละกันนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมกลางๆนะ 4,000 เพชรกลางๆระหว่างเกลือมาลุยกันดีกว่าวันนี้ก่อนจะโชว์ท่าเต้นเดี๋ยวขอยิงคนก่อนอัดจึ๊บปึ๊บปึ๊บอัดจึ๊บปึ๊บอัดจึ๊บปึ๊บปึ๊บไปก่อนนะจ๊ะศพแรกผ่านไปศพ2ศพ3ค่อยๆผ่านไปมี SVD ด้วยนะจ๊ะตาล่าสังหารหรือจะเล่นดีไม่เอาดีกว่าเล่น AK ดีกว่าไม่ได้จับกันหลายคลิปแล้วนะครับอีกอย่างตอนนี้มันไม่มีขายแล้วด้วยใช่ไหม AK ชอบเล่นปืนที่เขาหาซื้อกันไม่ได้อะรู้สึกแรร์และดูจะเต็มเซิร์ฟใครกดทันก็โชคดีไปนะฮะเฮ้ยสาบยิง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 ฮะเทคนิคพื้นฐานเบื้องต้นแห่งวิชาการยิงฟรีไฟร์เวลายิงใครไม่โดนต้องเน้นสับนะครับสับแล้วก็ยิงประมาณ 4-5 นัดแล้วก็สับอีกทีนึงแล้วก็ยิงอีก5นัดแล้วก็สับอีกทีนึงสรุปแตกแน่นอนเราเนี่ยแหละแตกตั้งแต่สับแรกแล้วต้องสับไวๆหน่อยนะถ้าเกิดว่าเราสับไวเนี่ยมันก็จะแตกไวนะครับแต่ถ้าสับช้าเนี่ยมันก็จะแตกช้า อยากแตกช้าหรือแตกไวก็คุมนิ้วดีๆเฮ้ยแปะหัวนะสาบยิงสาบยิงแม่มีไอวอร์มากันซะงั้นเจ้าบังอาจมาขัดขวางการสาบยิงสาบยิงมันกางไอโดชุบเลยสาบยิงหัวแตกไม่ต้องฟื้นละงานนี้สาบยิงเฮ้ยโอ้โหวิ่งติดสวยราชาโป้ไข่ตุ๋นราชาโป้สั่งสอนมันดิต่อยมันดิต่อยแยบๆอ่ะแยบๆบังอาจมายิงคนรีวิวได้ยังไงต่อย What? ต่อยจะโดนมั้ยเนี่ย ต่อยอย่างงี้มันจะตายมั้ยเนี่ยหมายถึงแบบต่อยแล้วแบบค่อยๆให้เจ็บๆอ่ะไม่ต้องต่อยหนักมากเดี๋ยวตายไว แต่ต่อยอย่างงี้ไม่น่าตาย ต่อยแบบต่อยลมหรือเปล่าใช้ฮาคิหมัดพลังลม จะตายมั้ยเนี่ยวันนี้แจ็คกี้เฮ้ยสาบยิงเอาติดโดมเพื่อนซะงั้นโชว์ไม่งั้นล่วงไปแล้วนะเนี่ยมันมาแล้วไอชุดเหลืองมันมาประชิดบ้านแล้วช็อปตู้บุญเติมทันไหมเนี่ยมันไม่น่ารีบนะจิตใจมันทำด้วยอะไรวิ่งเข้ามาชาร์จจากระยะ100เมตรเดี๋ยวรอในบ้านเนี่ยปลอดภัยกว่านะครับดูทรงแล้วคนนี้หิวแน่ๆไม่ใช่แย่แน่นอนไปไหนแล้วมันวิ่งเข้ามายังตัวหิว2021เสียงมันอยู่ข้างล่างอ่ะใกล้ๆล่ะนี่เล่นอะไรเล่นอะไรไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่รู้เรื่องชาร์จระยะ100เมตรเหรอเราอ่ะเล่นสะกอแหกและแจ็คกี้นี่ก็ขับรถแบบป่วนประสาทมากอ่ะขับรถบีบแต่ไปเรื่อยอย่าหาทำนะอาจจะได้กระสุนมาแทนแพทใหม่ตั้งแต่บีบแต่มานี่ขับรถล่อศัตรูเพลิดเพลินมากขับผ่านเมืองงี้บีบแต่ลั่นเลยเฮ้ยใครยิงขับป่วนไปขับล่อกระสุนไปกำลังไปยิงรถยิงรถไฮไลท์บอสนี่นี่ไฮไลท์เหรอเจอมอไซค์งั้นๆเอ้ามอไซค์สะดุดเฉยกำลังจะพันยาแล้วกดท่าทีนี้พอพันเสร็จก่อนมันแบบท่ามันจะชะงักนะครับไม่เอายังไม่เต้นเดี๋ยวรอยิงได้แบบตีใหญ่ๆก่อนค่อยเต้นอันนี้คนเดียวมันไม่มันเฮ้ยมันมีใครเขาดีดไปทางนู้นอะแต่ผมว่าผมไปทางนี้ดีกว่ามันมีคนชุบชีวิตนะ
ไอ้ถ่านชุบมันเป็นสีขาวดีล้มหนึ่งบ้านไม้ตัวหนึ่งเออขับป่วนไปแจ็คกี้บีบแต่ลั่นเลยไปนู่นแล้วแปะหัวนะบีบแต่ไปเออขับวนไปรอบบ้านมีหล่อนเสียงแต่กันบ้างอะจังหวะนี้วิ่งหนีหล่อนแต่หล่อนแต่มาเสกมอไซค์โชว์นี่เสกมอไซค์เสร็จแล้วกระโดดออกจากรถซะงั้นนะครับเออลืมให้ดูไอวอลอ่ะนี่นะครับไอวอล 4,000 กว่าเพชรลายคอบรางูเห่าทรงมันออกไปแนวสามเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเป็นไอวอลเดิมมันจะออกไปทางครึ่งวงกลมนะผมว่าอันนี้อาจจะกันดาเมจด้านข้างได้ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยมันจะแบนเรียบๆเลยอะถ้าเจอคนมาข้างๆเยอะๆผมว่าไอวอลแบบเก่าใช้ดีกว่านะครับวันนี้แจ็คกี้ก็เล่นเป็นตำแหน่งพลสเกลเหมือนเดิมนะยิ่งแพทใหม่นี่บีบแต่รถได้นี่ยิ่งมันเขาเลยนะครับขับรถบีบแต่ล่อลูกปืนอย่างเดียว โดนยิงตรงไหนจะส่งสัญญาณมาบอกนะเฮ้ยอ๋อนุ่มเฮ้ยคุยเย็นก่อนแม่ถือปืนวิ่งไม่เกรงใจใครเลย โดนยิงยังไม่หยุดเลยคนนี้เพิ่งเกิดใหม่มาปะเนี่ยเกิดใหม่แล้วโดดไปหาแอร์ดรอปป้อนนี่มี100นัดด้วยเออจะว่าไป100นัดแพทใหม่มันก็ได้ข่าวว่าบัฟขึ้นใช่ไหมคุณผู้ชมไม่รู้ว่าอยากดูกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดอยากดูก็ขอ 50,000 ไลค์ 50,000 ไลค์เดี๋ยวจะรีวิว100นัดในแพทใหม่ให้ดูเออคือที่ขอไลค์เยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะ100นัดแต่ปืนมันหายากมันเป็นปืนตระกูลแอร์ดรอปมันไม่ได้ดรอปตามบ้านนะครับมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรบางทีเจอปืนแล้วไม่ได้ยิงก็มีบางทีได้ยิงแต่ไม่เจอปืนก็มีนะครับเรียกได้ว่าอัดทีนี่เป็น10เทคอ่ะกว่าจะได้คลิปสวยๆมีคนเหรอแจ็คกี้บีบแต่ลั่นเลยเฮ้ยโอ้โหจังเยอะล้ม1เหลือ2 3ทิ้งก่อนเลยเดี๋ยวดึงแล้วจะยุ่งดูจากการเล่นแล้วสับยิงตึงแน่นอนเอาน้อยหนาไปกินอ่ะเอา แตกเฉยปักธงโชว์ไปหนึ่งทีเฮ้ยผมกล่าวว่าตี้นี้ตึงนะดูจากการแต่งตัวสงสัยเขาหันไปหาพลสเกลหมดมั้งเนี่ยอะไรไข่ตุ๋นเล่นท่าเรียกรถโชว์เหรอได้ข่าวว่าได้มาถูกนี่พี่เคตูรู้สึกจะได้ถูกที่สุดในกลุ่มเลยนะครับมาไหนมาลองเต้นแบบพร้อมกัน3คนดิแบบเข้าแถวหน้ากระดานอ่ะเออมาพร้อมนะ3 2 1กดนี่ตีลังกา เอาแล้วแจ็คกี้เป็นไรไม่มีท่า ไม่มีท่าอยู่คนเดียวแจ็คกี้รู้สึกว่าโดนไปหลายพันเพชรแล้วท่าไม่ออกนะฮะน่าสงสารเขานะครับ บอกแล้วว่ากิจกรรมนี้มันไม่การันตีเฮ้ยแม่นางมาแต่ไหนมาแต่ไหนทำไมถึงมาอยู่คนเดียวโถเอ้ยไม่วิ่งมาหาพี่ไม่งั้นนะพี่พาซ้อนมอไซค์แล้วเนี่ย ทำไมมันขับได้แป๊บเดียวแล้วมันต้องกระโดดออกจากมอไซค์ด้วยยายดื้อไงดื้อจริงปะจ๊ะเด็กดื้อต้องโดนอะไรดีโดนยิงไม่เชื่อน้อยเฮ้ยสาบยิงแม่ทั้งไอโดทั้งไอวอลสาบยิงเทคนิคสาบยิงยังใช้ได้ผลเสมอมาสาบยิงแค่ลมนะคนนี้ยังไม่ตายเชยังไม่ตายเข้าอยู่ท้ายรถบรรทุกแล้วผู้ใดมาชุบเพื่อนกันต่อหน้าต่อตาแบบนี้เนี่ยนายนี่ช่างไม่เกรงใจเราบ้างเลยนอนชุบเลยเหรอสบายเกินไปแล้วนะเราอ่ะ What? มันเล่นนอนยึดฐานเลยคุณผู้ชมจริงๆมันเป็นเทคนิคที่ดีนะเพราะว่าถ้าคนมองมาผ่านๆเนี่ยจะไม่รู้ว่ามีคนนอนอยู่นะครับแต่ถ้าเขาวิ่งมาอย่างเงี้ยไงก็เห็น ตายฟรีเลย
นอนอยู่นี่กว่าจะลุกนี่คือชะงักเลยนะครับทำเป็นเล่นไปนะเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้วิ่งไปวิ่งมา16คิวแล้ววันนี้ตั้งใจจะลงมายิงแค่10คนรีวิวท่าเต้นพอนะเนี่ยเฮ้ยมุมนี้มันยิงลำบากเฮ้ยเอ้าไข่ตุ๋นสวยและอยู่ไกลด้วยตัวหนึ่งไข่ของประดาวอยู่ตรงนี้ไอ้นี่หรือเปล่ายิงไข่ตุ๋นจะช่วยไม่ทันนะคุณผู้ชมเมื่อกี้มันติดข้างบนไอ้นี่หรือเปล่ามีไอวอล์กกันทุกคนเลยนะเนี่ยเราเล่นยากนะเนี่ยแบบนี้เฮ้ยหลังมาไอ้ข้างหน้านี่ก็ไม่เลิกใช่ไหมล้มหนึ่งสายมาอีกผมว่าไม่ใช่ตีเดียวแล้วแหละน่าจะสองตีนะเนี่ยก้อนหินจอกดวนสาบยิงไม่โดนสวยสาบยิงสาบยิงหมดตี้โอ้โหคุณผู้ชม 3-4 ทางเอาล่ะทีนี้มันก็เหลือไอตัวบ้านแอลแล้วใครเขาวิ่งมาอีกคนนึงครับนะ What? มันมาแต่ไหนอ่ะน่าจะครบแล้วนะ2คนสุดท้ายเฮ้ยมันไปตรงนู้นตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะที่ยังอยู่บ้านแอลอยู่เลยตี้เดียวกันหรือเปล่านายน่าจะอยู่ด้วยกันนะทำไมแยกกันเล่นนะไอตัวบ้านแอลมันยังอยู่ไหมครับเนี่ยคุยดุนไงยังยืนส่องอยู่มีระเบิดไหมแจ็คกี้สวยแก๋วเลยแบบนี้ปัง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 หวยเจ๋งสมชื่อเลยนะเราอ่ะเฮ้ยโอ้ผมและอย่างเกียรติเลยวีเอสกดไอโดทันแต่ว่าเลือดยังลดอยู่นะครับอันตรายมากปืนนี้เอาล่ะทีนี้ก็ 2-1 นะนายตัวสุดท้ายมอบซะเถอะจะมอบดีๆหรือจะมอบทางน้ำตานายไม่มีที่ให้เล่นแล้วล่ะเพื่อนแหมไอวอด้วยอุ๊ยเอาวิดเอชชาร์ดไว้คุณผู้ชมเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บนะเนี่ยเอาเราอ่ะวิดเอชคู่เหรอปืนคู่เหรอย่อทำไม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 พอโดนลุมฟันแล้วย่อยิกเลยนะนี่แว้นรถโชว์กระดิกนิ้วเรียกรถปริบรถมากระโดดขี่บิดรถดิฟมอไซค์โชว์ไปหนึ่งทีก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมใหม่วงล้อแห่งความเกลือได้ไม่ได้ยังไงก็เป็นคุยได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับ